มีเรื่องราวที่อยากจะให้ชมกันนะคะที่บ้านด่านเกวียนเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาแหล่งใหญ่เลยนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยทางธกส.เข้าไปสนับสนุนให้เป็นมากกว่าการที่เป็นแหล่งขายเครื่องปั้นดินเผาจะเป็นยังไงติดตามในเคียงคู่รู้ค่ากับธกส.ค่ะเคียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายธกส.ติดหอยเลยอ่ะเธอกำลังหาว่ามันจะมีมุกเมโลอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันดังไงเจอเม็ดนึงก็รวยแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หอยจริงๆมันเป็นหอยจริงๆเป็นไงหอยจริงๆมันอยู่ในทะเลในน้ำอันนี้เป็นเครื่องปั้นดินเผารู้ไหมเนี่ยที่นี่ที่ไหนที่ไหนอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าโค้งพันล้านบ้านด่านเกวียนโคราชไงโอ้ยอยากได้อะไรสั่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีอะไรถามไหมคะโอ้ยพี่ซิ่วพอดีเลยเนี่ยกำลังดูว่าเอ๊ะถ้าเราจะเอากระถางดอกไม้สวยๆพอมาเลือกแล้วมันเลือกไม่ถูกก็เลยอยากจะให้แนะนำหน่อยว่าเราจะเอาแบบไหนอ่ะถ้าเป็นบ้านเป็นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยของที่ร้านเรานะคะก็จะทำสินค้าออกหลากหลายค่ะเหมาะกับบ้านทุกแบบดีกว่าใช่ค่ะเป็นปูนเป็นไม้มีหมดเลยใช่ค่ะแล้วแต่สไตล์เลยใช่ค่ะนี่ทำเองหมดทั้งหมดเลยอะคะมีโรงงานเองมีโรงงานเองค่ะแต่ว่างานบางตัวเราก็กระจายให้ชาวบ้านช่วยทำอุ๊ยอันนี้ลายเหมือนทำเอาสีมาทาเป็นเพ้นท์เลยเนาะใช่ค่ะคิดค้นสีเองค่ะเท่าไหร่ฮะอย่างใบเนี้ยอันนี้ใบละ1,500ค่ะ1,500ใบนี่แหละครับอันนี้ใบละ800ค่ะแต่คุณซิ่วดูยังอายุยังน้อยอยู่เลยอ่ะแต่ว่าบ้านด่านเกวียนนี่เขามีมานานมากแล้วอ่ะของหนูเป็นรุ่นที่2ค่ะพ่อทำธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ปี33เลยค่ะตั้งแต่หนูเกิดเลยพวกนี้จะเป็นงานเผาแบบโบราณเผาคล้ายๆเซรามิกอะค่ะใช้ไฟแรงสูงอย่างนี้แพงไหมคะเซนละ 4,000 ค่ะทั้งต่อเลยทั้งต่อใช่ค่ะเว้ยแต่ผมชอบอะไรรู้ไหมค่ะผมชอบลุงอะเพราะว่าเข้ากับทันสมัยมากเลยลุงถือบ้องกัญชาแต่ผมสงสัยนิดนึงนะทำไมตัวลุงแตกไปหมดเลยเป็นเจตนาหรือว่ามันเกิดขึ้นแบบอะไรเราใช้เป็นเตาฟืนค่ะคราวนี้เราควบคุมไม่ได้ค่ะพอออกมาเป็นลายแบบนี้ก็เลยกลายเป็นงานศิลปะอย่างนึงไปเลยเป็นหม้อเป็นไห เป็นกะละมังแล้วทำเหมือนง่ายๆเลยนะพี่นะเป็นเร็วมันเป็นก็ง่ายครับอ๋อเป็นแล้วมันก็ง่ายแต่ยังไม่เป็นเหรอยากมันก็ยากบรรพบุรุษเขาทำเครื่องปั้นมาตลอดตอนนี้มันไม่มีใครค่อยสืบสานไงเจ้านายมีแต่คนอายุ50ต่ำกว่า50มีน้อยเจ้านายทางธกส.นี่เรามาส่งเสริมลูกค้ายังไงบ้างครับเจ้าเนี่ยฮะผมนี่คบกับธกส.ตั้งแต่ปี38นะครับกู้มาตลอดครับแล้วก็ธกส.นี่ดีที่สุดมีกว่าทุกธนาคารดียังไงคะก็มีอะไรคุยกันได้ไงครับไม่ต้องมาโน้ตงโน้ตติดไม่ต้อง3เดือนไม่จ่ายไม่ยึดเนี่ยธกส.นี่เค้าทําเพื่อประชาชนจริงๆนะผมถึงอยากแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปกู้ธกส.ที่ได้ไม่เดือดร้อนในอนาคตของคุณลุงกู้สินเชื่ออะไรบ้างคะท่านผู้ช่วยคะโอ้หลายสินเชื่อครับล่าสุดก็เป็นสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยโอ้เข้าเกณฑ์เลยใช่ไหมคะเข้าเกณฑ์ครับเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับชุมชนนะครับสร้างธุรกิจชุมชนให้เข้มแข็งครับตอนนี้คุณพ่อมอบให้คุณซิ่วเข้าจัดการเลยก็ลูกสาวนี่จะดูแลด้านหน้าผมดูแลด้านหลังแล้วก็ลงขันกันใจนี่ธนาคารหน้าตาก็คือกัมพูเอากระตักกัมพูนี่กัมพูนี่กัมพูเนี่ยตามามันคือเนี่ยคือเลยก็สวัสดีครับครับทางเขาดีๆๆเอาได้ยินเสียงจำไม่ได้แล้วยินโอเคด่าเราเพลงเลยครับโอ้ลองเพลงเพลงไว้
ดอกผักกาแยงยามฟ้าแดงค่ำลงมาปั้นเป็นจังหวะเลยห้องยามฟ้าห้องหวนหวนอาจารย์ใช้ผมทำอะไรครับเนี่ยนี้เราจะทำเป็นกระถางใบเล็กๆนะคะแบบง่ายที่สุดแบบพื้นฐานที่ง่ายที่สุดแล้วคือสอนตามหน้าเลยนะคะคือหน้าตามไม่ค่อยฉลาดก็สอนได้เออคุณซิ่วตรงนี้เนี่ยเราทำขึ้นมาเพื่ออะไรคะอันนี้สำหรับคนที่ต้องการมาเรียนปั้นค่ะเราสามารถแวะมาเนี่ยค่ะพบพี่เขาได้พี่เขาสอนเวิร์กช็อปมันเป็นการขยายมาจากร้านขายเครื่องปั้นดินเผาใช่ค่ะเป็นเรื่องกิจกรรมละใช่พ่อแม่เดินช้อปปิ้งลูกก็นั่งปั้นแบบเนี้ยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วท่านผู้ช่วยก็เห็นว่าคุณซิ่วเองก็เข้าร่วมโครงการสินเชื่ออะไรด้วยใช่ไหมคะสินเชื่อนิวเจนฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ธนาคารสนับสนุนให้กับคนรุ่นใหม่นะครับที่สนใจที่จะมาทำธุรกิจหรือว่าสืบสานธุรกิจต่อจากครอบครัวค่ะนะครับธนาคารก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนสินเชื่อให้นะครับทั้งสินเชื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะมาทำมาดำเนินธุรกิจรายละเอียดของสินเชื่อนิวเจนฮักบ้านเกิดนะครับวงเงินกู้สูงสุดต่อรายนี้ให้ถึง 200,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยปีที่1ถึงปีที่3ร้อยละ4บาทนะครับปีที่4เป็นต้นไปเนี่ยอัตราดอกเบี้ย MLR นะครับซึ่ง MLR ปัจจุบันนี้ก็คือ 6.5 บาทนะครับผมถ้าสนใจก็สามารถที่จะติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทำไมของผมมันปากบานอย่างนี้ล่ะจ๊ะอย่างของนายเผาแล้วลงมาแพงมันเป็นศิลป์โอ้มันเป็นศิลปะอ๋อมันได้ลูกเดียวในโลกมันดูงานผมต้องเป็นคนมีศิลปะนะเดี๋ยวนี้วิจิตรจ้า